คิวตอนนี้เราอยู่ในกระเช้าลอยฟ้าแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปไหว้พระที่วัดชินชุยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขึ้นไปบนยอดเขาเกตติ้งกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาสักการะวัดพระอาจารย์ชินสุยนะคะวัดพระอาจารย์ชินสุยเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวางมากตั้งอยู่ในป่าหินนะคะตั้งอยู่ระหว่างทางของกระเช้าที่จะขึ้นไปเกนติ้งนะคะถ้าเกิดท่านใดไม่อยากใช้กระเช้าก็สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาได้เช่นกันค่ะวัดพระอาจารย์ชินสุยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมาทำบุญสักการะกันนะคะพระอาจารย์ชินสุยเป็นใครทำไมถึงมีผู้คนศรัทธาพระอาจารย์ชินสุยเป็นพระนักบวชในลัทธิเต๋าเกิดในมณฑลฟูเจี้ยนนะคะซึ่งประชาชนของมณฑลฟูเจี้ยนประเทศจีนให้การนับถือท่านมากเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ในการเรียกฝนและปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายได้ค่ะเมื่อท่านได้เสียชีวิตลงก็ได้กลายเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือมากคนที่สร้างวัดนี้เป็นคนเดียวกันที่ก่อสร้างถนนและเกนติ้งไฮแลนด์นะคะนั่นก็คือท่านลิมโกตงค่ะท่านเป็นคนจีนเกิดในหมู่บ้านเดียวกันกับท่านพระอาจารย์ชุนศรีนะคะท่านเกิดมาพ่อแม่ของท่านก็ได้บูชาพระอาจารย์ชุนศรีแล้วท่านก็เลยได้บูชาพระอาจารย์ชุนศรีตามพ่อแม่ค่ะตำนานของท่านพระอาจารย์ชุนศรีมีให้อ่านน้อยมากนะคะแต่ถ้าใครอ่านภาษาจีนได้คงจะมีเกรดเยอะกว่านี้ค่ะด้านหลังของเรานะคะจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านบนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็หมู่ตึกกลุ่มสีขาวตึกสูงๆนั่นคือเกนติ้งไฮแลนด์ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขอพรที่ศาลที่ท่านลิมโกตงได้สร้างไว้สำหรับครอบครัวเวลามาทำการสักการะบูชาที่วัดชินสุรีนะคะนี่คือศาลเจ้าของพระชินสวีนะคะโปรดสังเกตว่ารูปปั้นของพระชินสวีมีสีดำมันมีที่มานะคะที่เป็นสีดำเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ค่ะได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ท่านไม่ตายนะคะเพียงแต่ผิวของท่านได้กลายเป็นสีดำรูปปั้นที่อยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้จึงมีสีดำค่ะในการมาไหว้จะมีลำดับในการไหว้อันดับแรกเราจะต้องไหว้เทียนกงหรือว่าเทพเจ้าฟ้าก่อนต่อมาถึงไหว้พระอาจารย์ชินสีนะคะและต่อจากนั้นก็ไหว้ตัวเป๊กกงและจากนั้นก็ไหว้ขุนพลทั้ง4ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาหลังจากนั้นก็จะไหว้กองทัพทั้ง5ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ด้วยธง5สีแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีน้ำมนต์ค่ะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะตรงนี้ค่ะถ้าใครมีขวดก็สามารถตักน้ำมนต์ไปดื่มกินที่บ้านได้เลยและถ้าใครไม่มีขวดมานะคะก็ซื้อได้เหมือนกันค่ะซื้อกลับไปกิน10ริงกิตต่อขวดนะคะแล้วก็ในการไหว้พระอาจารย์ชินสีนะคะจะเสร็จสิ้นลงไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเราจะต้องไปซื้อกระดาษกันก่อนค่ะมีวิวสวยๆด้วยมีทะเลหมอกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกนะคะแล้วก็ด้านหลังของทะเลหมอกนั่นก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ